สืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะจะพาไปทางภาคอีสานค่ะไปทำความรู้จักกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ที่ขอนแก่นค่ะคุณภูดิษฐ์หานสวัสดิ์นะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมภูดิษฐ์หานสวัสดิ์จากอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับค่ะอยากให้คุณภูดิษฐ์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงแรงบันดาลใจในการผันตัวเองมาทำอาชีพเกษตรค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่าคุณภูดิษฐ์หรือคุณเอกเนี่ยเรียนจบโททางด้านบริหารสื่อสารมวลชนทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วไม่จู่ๆถึงมาทำการเกษตรแบบนี้ล่ะคะครับผมต้องบอกว่าคือผมเนี่ยเกิดกรุงเทพนะครับแล้วก็ย้ายบ้านไปโตอยู่ที่อำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาช่วงตั้งแต่เด็กจนถึงโตจนถึงทำงานเนี่ยนะครับก็คุกคีอยู่ในละแวกของกรุงเทพนครปฐมซะส่วนใหญ่จนกระทั่งปี2556นะครับเอาง่ายๆก็คือผมมาเป็นเขยขอนแก่นอันนี้คือจุดเปลี่ยนครับผมทีนี้แรกๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะมาทำเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าพอดีทางบ้านของภรรยาอยู่ที่นี่นะครับปรากฏว่าได้มาเที่ยวได้ไปมาๆอยู่บ่อยครั้งภาพของพื้นที่เกษตรทางภาคอีสานนะครับต้องบอกก่อนว่าก็ร่วมๆ10ปีที่แล้วนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราได้รับจากทางสื่อทางทีวีทางอะไรต่างๆครับพอมาสัมผัสจริงๆเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับมันมีความเขียวชอุ่มนะครับมันสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรได้ดีไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะทางภาคกลางที่ผมได้อยู่มาตลอดช่วงวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นจริงๆว่ามันก็ทำได้เขาก็ทำการเกษตรกันมีการซื้อมีการขายมีการปรับปรุงมีการพัฒนากันอยู่นะครับก็เลยเริ่มนะครับที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรนะครับแรกยังไม่ถึงจะเป็นอาชีพนะครับก็ไปมาๆครับผมค่ะแล้วมาประกอบเป็นอาชีพจริงๆจังๆมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวนี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยมีนานี้ก็จะเข้า10ปีแล้วครับคือต้องบอกก่อนว่าผมก็เหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปหลายๆคนนะครับก็คือว่าทำงานได้เงินเดือนแต่ในความต้องการหรือว่าในความใฝ่ฝันก็คืออยากจะมีกิจกรรมมีธุรกิจหรือมีอาชีพอะไรที่เป็นของตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นนายของตัวเองนะครับเกษตรไม่ใช่อาชีพแรกๆนะครับไม่ใช่ธุรกิจแรกๆที่นึกถึงนะครับแต่พอได้เริ่มทดลองได้เริ่มทำนะครับมันเห็นโอกาสนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ว่าเราอยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับเราอยู่ในส่วนของสังคมที่มีการซื้อการขายกันอย่างมากมายนะครับพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราเห็นโอกาสนะครับเราก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มปลูกผักนะครับจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้เกิดจากครอบครัวเกษตรนะครับลองผิดลองถูกนะครับปลูกผักก็ตายปลูกมะละกอก็ตายครับก็หาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ไหนบ้างคะเนี่ยในเรื่องการเกษตรจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าย้อนกลับไปร่วม10ปีสมัยนั้นนี่จะเป็นอินเทอร์เน็ตเราจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ใช้คำว่า Google เหมือนทุกวันนี้ใช่ถูกไหมค่ะสมัยนั้นก็คือเราจะต้องหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับพวกแอปพลิเคชันไม่มีนะครับจะเป็นเรียกอะไรข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์แบบนั้นใช่เป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับเป็นเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาเขาเรียกว่าเป็นเกษตรอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นนะครับเอาตรงนั้นมาลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากของพ่อกับแม่ของภรรยารวมถึงครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนครับถามเขาแล้วก็มาลองแล้วก็มาทำรวมถึงการเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกษตรนะครับปศุสัตว์ปฏิรูปที่ดินนะครับพัฒนาที่ดินถ้าเขามีจัดอบรมอย่างเงี้ยแล้วก็เราทราบข้อมูลหรือว่าเขามีแจ้งข้อมูลมาเชิญให้เกษตรกรไปอบรมอันนี้เป็นประโยชน์มากครับค่ะค่ะ
นอกจากนี้เห็นบอกว่าได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เอามาปรับใช้กับการทำเกษตรของตัวเองด้วยอยากให้คุณเอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับผมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับผมไม่ได้เกิดจากครอบครัวเกษตรเนาะนะครับการทำเกษตรก็คือเราต้องการที่จะมาปรับนะครับมาปรับแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันง่ายให้มันจะสามารถจัดการได้กับข้อจำกัดในเรื่องของแรงงานนะครับหลักๆก็คือผมทำอยู่กับภรรยา2คนนะครับในพื้นที่9ไร่ครึ่งนะครับในพื้นที่9ไร่ครึ่งนะก่อนปี2556ที่ผมจะมาเนี่ยพื้นที่9ไร่ครึ่งก็คือเป็นพื้นที่ทำนา 100% นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับปัจจุบันก็คือจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว1ไร่นะครับพื้นที่อาคารและโรงเรือนเนี่ยอยู่ประมาณ2ไร่เศษนะครับนอกนั้นก็จะเป็นปลูกมะม่วงปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นอะไรประมาณนี้คือเราต้องการทำให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะครับแต่มันไม่รบกวนนะครับมันไม่รบกวนเขาเรียกกิจกรรมแล้วก็ไม่รบกวนเวลาไม่รบกวนในเรื่องของแรงงานที่เรามีอยู่การจำกัดปรากฏว่าทำไปทำมาก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่รู้จักแนวคิดปรัชญาทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับมาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คือเข้าข่ายในส่วนของทฤษฎีใหม่นะครับการจัดสรรพื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เราทำแบบตามกำลังทรัพย์นะครับตามกำลังแรงงานตามกำลังในเรื่องของการตลาดอะไรก็แต่ก็คือมันเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เริ่มมีการศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับรวมถึงไม่กระทั่งตัวผมเองหรือว่าบุคคลรอบข้างเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยอยู่บ่อยๆว่าการที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ยเราต้องเข้าใจแก่นแท้ของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพูดเชิงลึกก็คือต้องถอดรหัสออกมาให้ออกนะครับถอดรหัสออกมาให้ออกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเองก็มีระดับถูกไหมครับมี3ระดับระดับชุมชนครับระดับตนเองระดับชุมชนระดับประเทศนะครับปัจจุบันก็ผมก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับมาถึงในระดับของการสร้างกลุ่มสร้างชุมชนสร้างรายได้ขยายในเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพให้กับชุมชนนะครับด้วยแล้วนะครับผมได้น้อมนำนะครับของพระองค์ท่านมาปรับใช้นะครับไม่ทั้งหมดแต่ก็ยึดเอาตรงเนี้ยมาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรนะครับจนสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับชุมชนที่เขามีส่วนร่วมนะครับปัจจุบันก็มาจนถึงเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับมีสมาชิกร่วมด้วยถึง39คนครับตอนนี้เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วคะที่ฉันเคยไปดูเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมีเลี้ยงกบก่อนเลี้ยงปลาก่อนเลี้ยงปลามาเลี้ยงกบตอนนี้เพิ่มมามีสมาชิกใหม่เป็นจิ้งหรีดครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าก็เหมือนกับทดลองตลาดไปด้วยในตัวนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นปลูกผักนะครับในช่วงปลูกผักเนี่ยก็คือเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับก็ได้ขอรับรองมาตรฐานด้วยนะครับทีนี้ในระหว่างที่ผักมันโตนะครับเราก็จะหากิจกรรมอื่นทำไปขายของที่ตลาดนัดอะไรพวกนี้บ้างเพื่อว่าเราก็จะได้ไปดูว่าที่ตลาดเขาซื้ออะไรต้องการอะไรปริมาณการซื้อการขายเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าในส่วนของถ้าเป็นกิจกรรมทางร้านผักเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่สอดคล้องกับเวลาที่เรามีครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ถ้ามีส่วนจะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยที่ทำกิจกรรมทางด้านเกษตรอยู่เนี่ยแล้วคืออาจหรือว่าคิดว่ามันถูกทางหรือไม่ถูกทางไหมครับหรือจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะทีนี้พอเป็นผักเสร็จปุ๊บเราต้องการในเรื่องของรายได้แล้วก็ความเร็วในเรื่องของรายได้ที่จะย้อนสมัครเขาเนี่ยมากกว่านั้นก็จะมีศึกษาในเรื่องของการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังก่อนครับทีนี้ภาคอีสานเนี่ยเวลาแล้งก็น้ำไม่มีเลยหน้าแล้งนะครับแห้งส่วนเวลาหน้าฝนนี่คือท่วมจับท่วมบ่อเลยนะครับก็เป็นปัญหาแต่ว่าตอนที่เลี้ยงปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกก็ขายได้ดีดีนะครับจนกระทั่งปรับมาเป็นทำเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงกบอยู่ได้ประมาณ4ปีนะครับก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่ง200,000กว่าบาท200,000-225,000ต่อปีนะครับในส่วนของภาคการเกษตรถือว่าเยอะไปได้ทีนี้การเลี้ยงกบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของ
าในเรื่องของการปรับราคาในเรื่องของอาหารสำเร็จรูปนะครับที่เรานำมาใช้ขาสูงครับก็มีการปรับเปลี่ยนครับโลกก็มีการทำเห็ดครับเห็ดก้อนนะครับนางฟ้านางลมตลาดตอบรับดีมากนะครับก็เจอปัญหาอีกนะครับปัญหาในเรื่องของแรงงานครับทั้งที่เรามีเครื่องจักรให้นะครับพอเสร็จปุ๊บทำเห็ดไปได้มา2ปีพอปีที่2เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ว่าจะเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่แรกครับชุมชนที่นี่เลี้ยงจิ้งหรีดกันมาปีนี้ก็ปีที่8ครับเข้าปีที่เอาได้มาเค้าเรียกว่าชักชวนดีกว่าว่าให้ทำรวมกลุ่มครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความสะดวกทำคล่องตัวมีความสนิทสนมกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและการเกษตรค่ะตั้งหลายคนเลยทำเป็นรวมกลุ่มให้นะครับจนได้ตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่จิ้งหรีดนะครับบ้านหนองไฮนะครับตำบลบ้านหันอำเภอหนองศิลาจังหวัดก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มเป็นจุดเริ่มต้นครับจนกระทั่งดำเนินกิจกรรมมานะครับแล้วก็ปีนี้เองนะครับมีการส่งเข้าประกวดได้รางวัลนะครับแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดครับของปีนี้เลยได้รับรางวัลการันตีมาด้วยได้ที่หนึ่งเลยเท่าที่ฟังมากิจกรรมต่างๆที่ทำไม่ว่าจะปลูกผักปลอดสารเลี้ยงปลาดุกมาเลี้ยงกบจนกระทั่งเลี้ยงจิ้งหรีดเพาะเห็ดสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาทำมันก็ต้องมีการบันทึกมันมีการซื้อการขายมันก็ต้องทำบัญชีมีข้อมูลเรื่องของการทำบัญชีแต่เกษตรกรบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่คุณเอกกลับมองว่ามันสำคัญเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณเอกได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มประจำปี2562ด้วยมีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่แบบยังไม่เคยทำบัญชีตรงนี้บ้างไหมคะครับสำคัญมากครับผมว่าสำคัญที่สุดไม่ว่าไม่เฉพาะอาชีพเกษตรค่ะทุกๆอาชีพเหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ต้นทุนเราจะรู้กำไรถ้าเรารู้กำไรเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือแม้กระทั่งงานประจำที่เราทำอยู่ที่เราได้เงินเดือนเนี่ยเราควรจะทำต่อแล้วหรือเราควรจะขยับขยายหรือเราควรจะเปลี่ยนผมไล่มาตั้งแต่ปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบทำเห็ดจนมาถึงจิ้งหรีดครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมกล้าที่จะปรับและกล้าที่จะเปลี่ยนปลาไม่ได้เลี้ยงนะครับตอนนี้เลี้ยงก็คือเลี้ยงพอกินเห็ดนี่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าแรงงานครับปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ผมบางกิจกรรมผมปรับบางกิจกรรมผมเปลี่ยนแต่ตัวเลขมันเท่านั้นเลยเพราะวันที่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขในเรื่องของการขาดทุนและกำไรเนี่ยจะบอกได้ว่าเราควรจะทำกิจกรรมนี้ต่อหมายถึงว่าตัวเลขทางบัญชีจะทำให้เรารู้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ครับต้องไปต่อต้องปรับหรือต้องหยุดบัญชีนี้เป็นตัวบอกนะครับแต่ทีนี้หลายคนมองว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วบัญชีต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะครับเราถึงจะรู้ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันควรไปต่อไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นที่ผมปรับนะครับปรับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับมาเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยผมเริ่มต้นที่12 บ่อเลี้ยงนะครับค่ะปัจจุบันมีอยู่35 บ่อนะครับปริมาณความต้องการของตลาดตอนนี้ที่ผมซื้อขายอยู่เนี่ยผมทำได้แค่ประมาณ 30% ของตลาดที่ผมหามาอย่างนั้นแล้วมันครับมันก็สามารถที่จะขยายต่อไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขยายต่อไปอีกเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าแล้วแรงงานเราจะหาจากไหนพอไหมต้นทุนในหมุนเวียนเนี่ยหาจากไหนพอไหมนะครับมันจะมีโจทย์มันจะมีข้ออะไรให้เราได้ให้คิดหรือว่าพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นเพื่อให้เราถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ครับด้วยตัวเลขทางบัญชีจริงอย่างที่คุณเอกพูดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรอย่างเดียวเนาะในเรื่องของการทำบัญชีอาชีพอื่นๆก็ทำบัญชีไปด้วยได้อย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศอย่างนี้ฉันจะได้รู้ว่าเดือนหนึ่งมาคือมันต่างกันตรงที่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวทำเกษตรหรือทำอาชีพอิสระเนี่ยพอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งปุ๊บมันจะค่อยๆทยอยจ่ายออกถูกไหมครับแต่ทีนี้ในสำหรับคนที่รับเป็นเงินเดือนเนี่ยโดยมากแล้วได้เงินก้อนมาปุ๊บมันจ่ายออกก่อนแล้วก็จะรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ได้ใช้ใช่ถูกไหมครับมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการทำบัญชีนะครับเอาอย่างง่ายนะครับเหมือนอย่างที่องค์ท่านนะครับรัชกาลที่ 9นะครับเคยกล่าวไว้นะครับ
พระบรมราชวาทนะครับครั้งหนึ่งนะครับทรงตรัสว่าคนที่รู้บัญชีแม้เพียงอย่างง่ายก็จะสามารถนำพาชีวิตครอบครัวให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงแม้กระทั่งบัญชีพระองค์ท่านก็สอนไว้พระบรมราชวาทที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับเป็นประโยคแรกในทุกๆเวทีที่ผมไปบรรยายหรือมีใครเชิญไปเป็นวิทยากรจะเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือไม่บัญชีก็แล้วแต่นะเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนว่านะครับผมไม่ใช่คนที่เกิดจากครอบครัวเกษตรแต่ทุกวันนี้ที่ก้าวมาอยู่ในธุรกิจหรือว่าแวดวงเกษตรได้ก็เพราะปัญญาของพระองค์ท่านนะครับ 3-4 พันโครงการส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับโครงการทางด้านการเกษตรนะครับฉะนั้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกับที่พ่อเราบอกไว้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทุกๆเวทีครับจะเสริมนะครับจะสอดแทรกนะครับในเรื่องของปรัชญาในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการถอดรหัสไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ทำไมต้องเป็นฝ่าย3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามถอดรหัสมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้กับยุคใหม่สมัยใหม่นั่นก็คือการวิเคราะห์สวัสดนะครับจุดอ่อนจุดแข็งนะครับอุปสรรคโอกาสตรงเป๊ะๆเลยครับตรงเป๊ะๆเลยเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านปรับให้มันเข้ากับคนไทยเข้ากับความเข้าใจง่ายๆครับเรื่องพอประมาณมีเหตุมีผลคุ้มกันความรู้นะครับความรอบรู้นะครับคุณธรรมความซื่อสัตย์ขยันเบ่งบานพวกนี้ใช่ทั้งหมดเลยครับค่ะครับฟังแล้วก็รู้สึกดีจังว่าคนหนึ่งคนที่ได้ทำความเข้าใจกับแนวพระดำริของพระองค์ท่านแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองจนวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะในเรื่องของการทำงานด้านการเกษตรตรงนี้คุณเอกมีอะไรอยากแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับถือเป็นยุคโอกาสที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่ฟังอยู่นี้นะครับซึ่งสมัยนึงเนี่ยหาฟังได้ยากมากนะครับ ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์จริงๆนะครับที่เราได้มีการแชร์กันได้การเผยแพร่นะครับ อย่างนึงคือในเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับเรื่องของการดูงานเรื่องของการอบรมนะครับสมัยนี้ก็มีการจัดตั้งมีการจัดโครงการขึ้นมามากมายหลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของการเสียเวลานะครับให้เอาพาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะรับความรู้ตรงนั้นได้ให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับก็คือในเรื่องของคำว่าเกษตรกรรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมมองว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ไม่ควรที่จะไปเขาเรียกอะไรนะลดค่านะครับเกษตรกรรุ่นเก่านะครับเราต้องเชื่อชูนะครับเกษตรกรรุ่นเก่าให้เป็นครูประสบการณ์ของพวกเขามีค่ากับพวกเราค่ะการสิ่งผิดสิ่งถูกนะครับที่เขาทำเราเอามาเป็นบทเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเราไปลองผิดลองถูกแล้วก็ล้มเหลวเหมือนหลายๆคนที่ผ่านมานะครับคุยกับเขาเกษตรกรรุ่นเก่านะครับก็จะต้องประสานกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับอย่ามองว่าโอ้ยไม่ได้หรอกนะครับคนละยุคคนละสมัยนะครับแต่จะให้เกษตรกรรุ่นเก่ารุ่นก่อนนะครับไปวิ่งหาตลาดไปนั่งประชุมไปอบรมไปคะแนนนะไปเซ็นสัญญาไปแล้วก็คงทำไม่ได้นะครับบางคนก็ลำบากถ้าเราประสอดประสานกันผมว่ามันจะไปได้อีกไหนนะครับรวมถึงในเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขอให้เข้าใจแล้วก็ถอดรหัสให้ได้ผมถอดรหัสของผมแบบนี้นะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยสอนได้ว่าอย่างไรนะครับทำน้อยได้มากคืออะไรนะครับต้นทุนต่ำทำได้จริงไม่อิงตำราพัฒนาต่อเนื่องอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมถอดจาก23หลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาต้นทุนต้องต่ำนะครับทำได้จริงนะครับไม่อิงตำราพัฒนาอย่างต่อเนื่องใครมาที่เนี่ยอาคารเลี้ยงจิ้งหรีดการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบไม่ได้ดูสวยงามหรือหวาแต่ทุกคนกลับไปแล้วเอาไปทำเองได้นะครับรูปแบบของบ่อเลี้ยงจะมีหลากหลาย 4-5 แบบให้เป็นเลือกใช้ตามที่ตัวเองมีผมจะบอกเสมอว่าหยิบจับของที่มีอยู่ในบ้านใกล้ตัวเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์วางไว้มันก็รก
แต่เอามาทำเนี่ยบ้านไม่รกแถมได้มีรายได้ต่างหากมันก็คือการมันคือการถอดรหัสสิ่งที่พระองค์ท่านบอกไว้สิ่งที่พระองค์ท่านสอนไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับถ้ารู้แล้วต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกนะครับหรือเข้าใจให้ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาการนะครับแนวทางพระราชดำรินะครับหรือว่าข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรารับมาเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ได้จริงๆว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณภูดิษฐ์หานสวัสดิ์นะคะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จากอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่รวมไปถึงการนำหลักคิดนะคะแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปปรับใช้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์สำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ